นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเรนะสุขติยันติสาสีเรนะโภกสัมปทาสาสีเรนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทาเยอามะพันเตพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอยาจทะสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวขอเจริญพรโยมที่จุดธูปเทียนบูชาหน้าพระรัตนตรัยโยมจุดเทียนบริวารคาถาพันลุกๆมาเลยเดี๋ยวจะเดินคาถาโยมนั่นแหละจ้ะไม่ทราบชื่อท่านแต่ท่านมาจุดที่ขันน้ำมนต์ขันใหญ่และโยมอธิษฐานจุดให้ได้8เล่มเนอเงินทองท่านจะได้ไหลมาเทมาจ้ะจุดเล่มที่นอนอยู่น่ะทั้งหมด8เล่มให้โยมอธิษฐานจุดs
ังพุทธานะสังชุชาโคปิอาจุตตาปัสสิตีรังปัดตวาจินเตสิอัจฉาติสายนิอิทานิมัตสีอารัญญโตอาคมิสติมาสัมปทังขันตวาวิเทสันตรังอุปสังกมิตวาทารเกยาจิตวาหึงตายาอนาคาตายาเอำนวยชัยขออัญเชิญองค์อินปิมดาวะวะดึงสาเดชจากฝากฟ้ามาไวๆ เพื่อจะได้รู้เห็นเป็นพยานเออ
พรชัยนายสยามทรงเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาธรรมทั่วโลกสามต่างสยบนอบมือพนมที่อุดมเป็นประทมมงคลฤกษ์ให้เบิกชัยสาธุอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสุนาตุเมพันเตสังโฆสมุหนติสมุหนโตสมุหนิกพังเอวังเอหิณเคลื่อนโมทรพุทธคอนทางเคลื่อนยะเลื่อนดุดลอยอุปัทภวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงหายไปณการบัดนี้เถิดมาเวสันดรมหาเวสันดรมหาเวสันดรมหาเวสันดรลำดับจากนี้ไปขอเชื้อเชิญเจริญพรสายทานศรัทธาผู้สดับรับฟังมหาชาติเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาซึ่งเป็นบุญใหญ่ในบวรพระพุทธศาสนาเชิญรับอานิสงส์บุญกุศลมงคลกาบุญพระเวทวิเศษสารมหาทานบารมีโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเป็นเชื้อสายจะอ่าวธานีปิโยรสผู้สดีพร้อมภูมิเท้าสังชัยประสูตรกลางตลาดมหาชาติมหาชัยพ่อวางตั้งไทยแต่ยาวไวไฟโพธิญาณบริจาคทุกสิ่งสรรเสื้อผ้าแพรพันทรัพย์สริงคารเลือดเนื้อให้เป็นทานแม้แต่ชีวิตดวงตาดวงใจมาขอช้างมงคลผู้วดลพระก็ให้ชาวเมืองแค้นเครื่องใจถูกขับไล่จากภาราพระมิ่งแม่มัตสีทางชาลีและกันหามาอยู่นอกภาราชื่อว่าวงกตหมดอะไรองค์สมเด็จพระเวสสันดรได้กลับนครเมื่อตอนคลี่คลายวังโพธิญาณยิ่งใหญ่พระยอมได้ไม่อาดูลไม่เคยบ่นทนลำบากแม่ยศศักดิ์นะจะเสื่อมสูญหนักเบาบางวางพ้นบุญสร้างสมดุลคุณความดีมหาเวสสันดร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 
ครได้เป็นเจ้าภาพจัดเทศบุญพระเวสสันดรครับบุคคลนั้นเกิดชาติหน้าชั้นใดเป็นอย่างไรครับจะมีชีวิตไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครและชาตินี้จะทำให้มีแต่ความสุขความเจริญเพราะบุญขององค์พระเจ้าเวสสันดรนั้นก่อนที่จะกลับไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าครับท่านใช้เวลาในการเป็นมนุษย์ทั้งหมด11ชาติด้วยกัน11ชาติด้วยกันตั้งแต่ชาติที่1คือพระเตมีใบเตชะสุเนมีมาจนมามะปูจนาวิเวครับส่วนชาติที่11ชาติสุดท้ายก็ไปเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้เองพระองค์เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ใช่แล้วเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารที่กลับชาติไปจากองค์พระเจ้าเวสสันดรพระองค์ท่านค้นพบอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค4ประการตัดสินใจหนีลูกหนีเมียไปบวชเลยออกบวชเลยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยรวยแล้วท่านถึงมาบวชนายกเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เพราะว่าท่านมีทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองมีข้าราชบริพารเยอะมากครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วแต่พระองค์เกิดเบื่อไม่ได้เบื่อสมบัติแต่พระองค์กลับไปเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายพูดทั้ง4นั่นเองเขาเรียกว่าพูดทั้ง4ครับเหมือนโยมคนที่เป็นเจ้าภาพที่มาร่วมบุญกันเนี่ยเป็นอย่างไรครับเขาเรียกว่าโยมได้ค้นพบอริยสัจ4แล้วค้นพบกันแล้วคือ1ทุกสมุทัยนิโรธมรรคครับพระพุทธเจ้าเราเนี่ยรวยแล้วถึงมาบวชใช่แล้วแต่อย่างพระอาตมาเนี่ยบวชแล้วถึงมารวยรวยยังไงครับรวยศีลรวยทานโอ้ก็คือนำเรื่องมหาเวสสันดรมาเผยแผ่ให้โยมฟังนำธรรมะออกมาขยายขอบคุณเจ้าภาพล่างปู่กุมารเทพใช่ไหมใช่ไหมลูกกุมารพญาน้อยใช่ไหมพญาน้อยไปไหนแล้วล่างไปกินข้าวมันไก่ใช่ไหมหิวหิวที่ใช่ล่างหิวก็ไงเผื่อตั้งสองทั้งคำก็โยมที่เป็นเจ้าภาพขอรายชื่อหน่อยดิรายชื่อมีใครบ้างเดี๋ยวจะได้ให้เนนี่ทายาทวงเทวันจะได้ร้องอวยพรวันนี้พระเอกเพชรน้ำหนึ่งพรทวีมาด้วยนะพระเอกก็มามาแสดงเป็นชาลีกันหาวันนี้เรายกทีมใหญ่มาให้เลยครับใช่และที่น่าดีใจที่สุดเป็นอย่างไรก็ญาติโยมไม่เยอะแต่สบายใจไม่ยุ่งแต่ชื่นใจพี่สาวเรามาที่พี่แตงอ่อนนนนนนรู้ไหมว่าพี่แตงอ่อนคือใครคือใครครับหัวเรือใหญ่พี่ออสโฟเอสไงพี่สาวเดี๋ยวมาจุดเทียนคาถาพันตะคู่หนึ่งพี่สาวลงมาเรือใหญ่หัวขบวนใหญ่วันนี้ปกติต้องไปคุมวงพี่ออสโฟเอสครับแต่วันนี้พี่ออสไม่มีงานวงแต่มีงานรับเชิญใช่แล้วเวลางานรับเชิญเขาจะไม่เอาพี่สาวเราไปหรอกโอ้ไม่เอาไปกลัวเดี๋ยวไปเจอแม่ยกเขานั่นหยอกหยอกพี่สาวเราก็จะอยู่ดูแลบ้านดูแลลูกครับพี่แตงอ่อนเนี่ยเป็นเศรษฐีแต่ที่ทำตัวแบบสามัญชนทั่วไปสบายสบายนี่แหละชีวิตคนเราเขาถึงบอกว่าจะดูดีดีดีไม่ดีเนี่ยครับเขาให้ดูที่ต้นไม้และต้นหญ้าอ๋อจะดูดินดีไม่ดีให้ดูต้นไม้และต้นหญ้าถูกต้องมันเป็นยังไงครับเหมือนจะดูคนว่ามีคุณค่าครับเขาให้ดูที่กิริยาและวาจาของท่านโอ้เฉียบจริงๆคำนี้วันนี้วันครูไงครับครับวันนี้วันครูเหมือนกับคุณโยมเพชรายุทธละอองแก้วพี่กุมารพญาน้อยเนี่ยโยมกุมารพญาน้อยก็เคยนิมนต์ผมมาเทศครั้งหนึ่งแล้วอ๋อเคยมาแล้วเมื่อประมาณ3ปีกว่าแล้วครับแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยเป็นไงครับโควิดใครจะไปจัดโอ้โรคระบาดใช่ก็เลยหามาวันนี้แล้วก็วันที่8เดือนหน้ามีวันนี้และวันที่8อีกที่เดิมเนี่ยนะที่เดิมนี่แหละโอ้ยสาธุมหาบุญและพ่อกุมารพญาน้อยแกแปลกแปลกยังไรครับจัดงานแกไม่บอกใครหรอกฮะเหมือนก็แกกลัวคนมาเยอะแกก็บอกแต่ศิษยานุศิษย์แกเนี่ยมาบอกแต่คนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเราเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชตอนอายุ29ใช้เวลาบวช6พรรษาสำเร็จพ่อรานตอนอายุ35พระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสำเร็จพ่ออรหันต์ที่กลับชาติไปจากพระเวสสันดรนโย
คนแรกเลยที่ท่านไปเทศโปรดคือใครครับไปเทศโปรดบิดาคนแรกเลยพระเจ้าสุทโธทนะไปเทศโปรดพ่อเป็นคนแรกแสดงความกตัญญูเอาความกตัญญูของความเป็นลูกเนี่ยไปโปรดบิดาก่อนเป็นคนแรกใช่แล้วไปบอกบิดาเป็นในว่าในอดีตชาติเนี่ยเป็นพ่อเป็นลูกกันมาครับชาติต่อไปเนี่ยลูกจะไม่กลับไปเกิดอีกแล้วพ่อจะไม่ตามลูกไปเลยพอบวชได้ครบพรรษาที่7เป็นอย่างไรครับเสด็จไปเทศโปรดพุทธมารดาเลยที่ไหนครับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยโยมไปเทศโปรดมารดาหรือว่าแม่เนี่ยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเวลาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ3เดือนไตรมาส1ไตรมาส90วันด้วยกันเอาเรื่องอะไรไปโปรดเรื่องอะไรพระธรรมสังคีนีคือธรรมะอะไรครับพระพิธรรมเจ็ดคำพีไงโยมที่เวลามีงานศพพระจะสวดกุศลาธรรมากุศลาธรรมาโอเนี่ยนะนี่แหละไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลา3เดือนไตรมาสเสร็จแล้วลงเสด็จลงมาจากสวรรค์วันไหนรู้ไหมวันไหนครับหลังจากออกพรรษา1วันวันนั้นเรียกว่าวันเทโวโรหณะวันที่เราตักบาตรเทโวข้าวสารอาหารแห้งนี่นะต้องเลยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเปิดโลกทั้ง3โลกมนุษย์สวรรค์นรกเปิดหมดเลยให้คนมองเห็นกันหมดเลยครับว่าคนทําดีอยู่บนสวรรค์มีความสุขอย่างไรได้เสวยสุขที่ได้กระทําบุญไว้คนทําชั่วตกนรกเป็นอย่างไรได้รับทุกขเวทนาที่ได้ประพฤติไว้และคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์มีความสุขอย่างไรมีความวุ่นวายอย่างไรนั่นเจ้าเปิดให้เห็นพร้อมกันหมดเลย3ภพ3โลกครับนี่แหละที่อาตมาพูดเรื่องนี้ฟังผู้อยากให้โยมรู้ว่าสวรรค์น่ะมีจริงสวรรค์นี่มีจริงเดี๋ยวกันที่1ที่โยมจะได้ฟังพระนางปุษฎีพระนางเป็นมเหสีพระอินทร์นะโยมอยู่บนสวรรค์ใช่แล้วพระนางยังหมดบุญเลยเป็นนางฟ้านางสวรรค์ก็หมดบุญได้ก็หมดบุญก็ต้องขอพร10ประการลงมาเกิดโยมพี่กุมารพญาน้อยกินข้าวอิ่มยังอ่ะไม่ได้เร่งนะเพราะว่าจะขึ้นกันที่หนึ่งจะให้เขามาจุดเทียนไงอ๋อครับนะพี่ล่างกุมารพญาน้อยไม่ต้องรีบนะไวๆเข้าจะต้องขอโทษด้วยอย่าว่าพลาดเร่งเนอะเพราะว่าพี่กุมารพญาน้อยจะได้มีบารมีเยอะๆครับถือว่าเป็นบารมีเพราะว่าการที่หนึ่งเนี่ยพระนางปุตตดีขอพรติปการจากบนสวรรค์เลยลงมาเกิดครับเพราะว่าให้โยมที่เป็นเจ้าภาพนั้นจุดเทียน8เล่มเลข8คือเลขการเงินแล้วไม่เป็นไรก็จะรอจนกว่าท่านจะมาท่านมาตั้ง 5:00 นก็ได้จะเทศจบ3ทานข้าวแป๊บเดียวพระคุณไม่เป็นไรครับดูแล้วกุมารชอบกินข้าวมันไก่ชอบเหมือนพระเลยพระก็ชอบโอ้เขาเลี้ยงดีเกินเลี้ยงดีจัดโอ้กุ้งภูเขาไฟสำรับข้าวหวานอย่างดีปลากระพงทอดครับฉันไม่ได้เลยไม่ได้ฉันเพราะอะไรได้น้ำพริกกะปิใครไม่รู้ตำน้ำพริกกะปิมาอร่อยมากอร่อยอร่อยครับน้ำพริกกะปิถ้วยเดียวมีรสชาติถึง3รสถ้วยเดียวรสชาติ3รสด้วยกันใช่มีรสชาติอะไรบ้างครับเค็มเค็มเค็มหยอกหยอกอร่อยอร่อยก็ได้ทีเดียวอะอร่อยอร่อยหยอกเล่นเฉยเฉยใช่เดี๋ยวจะกล่าวกันทศพรครับเดี๋ยวให้พี่กุมารพญาน้อยก่อนให้มารับพรของพระอินทร์ผมชื่นชมเขานะครับเนี่ยเขาสร้างเมรุที่วัดโพเศรษฐีเนี่ยสำเร็จได้ครับแล้วก็ช่วยทนุบำรุงพระศาสนาจริงๆหาคนรุ่นเนี้ยที่จะเข้าวัดได้ยากมากหายากมากใช่ผมชื่นชมจริงๆทำเพื่อศาสนาแต่เขารู้คุณค่าของพระศาสนาใช่แล้วเขารู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ครับและก็พี่กุมารพญาน้อยนี่เขารู้คุณค่าของความเป็นเทพโอ้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยนะเราอย่าไปลบหลู่ครับเขาถึงเรียกว่าปูชาจะปูชนียนังนี่สำคัญที่สุดอิ่มหรือยังจ้าอิ่มแล้วเนาะจริงๆก็ไม่อิ่มหรอกมาเจอปีนี้ตกใจคิดว่าเพมรีพายมานั่งฟังมาจุดเทียนจะเดินกล่าวแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่แตงอ่อนพี่สาวกับลูกชายมาใช่ไหม
ช่ไอ้หนูที่บวชเพิ่งศึกว่าเนี่ยที่หลวงพ่อไปเทศน์ต่อหน้านะลูกเดี๋ยวรุดมาจุดเทียนกับหลวงปู่มานั่งหน้าเนี่ยมาเลยมาแหมวันนี้วันจันทร์ใส่สีเหลืองมาเลยนะพี่สาวใช่เดี๋ยวมาต่อจากกุมารเลยนะพี่สาวจุดธูปกุมารจุดก่อนตั้งอธิษฐานเน้อกุมารเน้อขอให้มีบุญบารมีเยอะๆขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้พระศาสนาตลอดไปนางได้พรจากอินทราจุติมาจากตรึงตรายพรสิบประการพรนั้นมีดังนี้ข้อหนึ่งฉันจะชี้เรียกพระพรชัยว่าจุติโดยกำเนิดให้ไปเกิดในปราสาทของพระเจ้าศรีวิราชอลุงเรืองศรีวิไลพรข้อที่สองให้ต้องตามดินมีพระเนตรดำสนิทกว่ามนุษย์คนไหนข้อสามตามตำราบอกมาเป็นแม่นมันให้คนคิ้วเป็นมันเหมือนนกยุงในป่าไม้พอดคอที่สี่อย่าให้มีชื่อเพิ่มชื่อผู้สดีตามเดิมอย่าให้ใครเปลี่ยนได้พอดคอที่ห้าตามตำราปรากฏขอให้มีโอรสเลิศกว่าคนทั้งหลายข้อหกสงครานเนื้อนี้มีไหมกันไหมเนี่ยได้ไหมลูกไม่ได้ครับพ่อไม่ควรขึ้นเลยเหนื่อยเลยเนื้อนี้มีพระเดชพระคุณรูปเดียวข้อหกสงครานในท้องฉันนั้นอยู่เฉยอย่าให้นูนขึ้นมาเลยเหมือนสตรีทั่วไปข้อเจ็ดให้พระท่านอย่าเปลี่ยนด่านเป็นสีดำข้อ8ให้ผมงามอย่าได้งอกกันง่ายๆให้ดกดำเป็นแปลงมันปีกแมลงคอมทองข้อ9ให้ผิวพองอย่าอมโรคองค์ไทยข้อ10ทำประโยชน์ปล่อยนักโทษที่ถูกประหารอย่าให้มีอาการตายรักจากร่างกายเมื่อได้พร10ประการนางนั้นก็ยินดีแล้วก็สำรวมอินทรีย์ไม่กระสับไม่กระสายสติมั่นภาวนาศรัทธาไม่ไหวติ้งจากดาวดึงร้อยดิ่งมาเมืองมนุษย์ทันได้เมื่อลงจากสวรรค์ก็เข้าสู่ครันพระชนนีมเหสีเจ้ามัทราชทวนกำหนดโคสมาศนางก็ออกมาสมหมายบรรดาญาติทั้งหลายตั้งชื่อให้ว่าผู้สดีพออายุ16ปีนางก็แต่งงานไปเป็นอัครมเหสีเจ้าสีพีพวยพุ่งเป็นที่ชอบของเจ้ากรุงว่าสันชัยเอ้ยชอบมากอเจ้าดอกลำใหญ่เอ้ยชอบมากอเจ้าดอกลำใหญ่จบกันที่หนึ่งใบเรียกกันโทษสะพรพรได้ดีพรได้เลิศพรได้ประเสริฐไว้บังเกิดกับกุมารพญาน้อยและญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมบุญมหาเวสสันดรชาดกในครั้งนี้ขอให้มีชีวิตอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครขอให้ร่ำให้รวยคุณพระรักษาบารมีหลวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเงินทองไหลมาณชาลิตีรวยอย่าได้หยุดรวยอย่าได้หย่อนรวยอย่าได้พักผ่อนในการรวยขอให้เป็นโรครวยรักษาไม่หายทุกคนทุกท่านเถอะเขาเรียกว่าโรครวยเรื้อรังรวยเรื้อรังใช่อย่างอื่นยังเป็นเลื่อนลังได้เบาหวานก็ยังเบาหวานเลื่อนลังนี่แหละนี่คือเรื่องของสวรรค์เลยครับพระนางปุตตีก็หมดบุญจากสวรรค์ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็ขอพรสิบประการลงมาเกิดทีนี้เมื่อมาเกิดแล้วความ
ที่ตัวเองนั้นเป็นหญิงครับก็สิ่งที่ขอมาเนี่ยเป็นไงตอนที่ขอมาเนี่ยขอให้ได้เป็นใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มาเป็นอย่างไรก็ร้องไปแล้วให้ฟังพรสิบประการพรสิบประการของท่านอินนงก็สมประสงค์ก็ดังที่ปราราชาจนฉันนาซาได้สิบหกปีพิเศษกราบเจ้ากงสอนชายพระนางนี้ได้เป็นมเหสีต่อมาไม่นานตั้งภาพนี้พระพุทธเสด็จให้แสนปรีดาใกล้กำหนดเนื งวงซาเจ้ากรุงสันชายให้พระชายาเสด็จไปหาบิดาทันใดจนมาถึงตรอกสอกซอยพ่อค้านางปวดพับผ้าจนทนไม่ไหวจึงได้คลอดบุตรน่ะออกมาเป็นชายแล้วตั้งชื่อให้มีนามเวสสันดรนะพระโยต่อมาไม่ทรงชานานเวสสันดรนานมีคู่เคียงมอนแต่งกับมัดสีสีออพระชอนตั้งอกถอนสมหาหรือไทยจงเนื้อรถสวยสดผ่องสีน้ำว่าชาลีผู้งามผ่องใสอยู่มาเม็ดนานเธอมาเนื้อเท่าไรมาอยู่มาไม่นานนะกุ๊ก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 กุ๊กนะกุ๊กกุ๊กนะกุ๊ก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 นะกุ๊กนะกุ๊ก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 มาเป็นพวงเชียวล็อกคอเนี่ยอันนี้เป็นเนรฝึกไว้ว่าตอนนี้อาตมาพูดเทศไม่เหลือแล้วครั้งแรกเทวันที่มาเทศด้วยกันนั้นก็ศึกไปแล้วศึกไปแล้วพระที่มาเทศอยู่กับอาตมาจะแปลกอย่างหนึ่งเป็นไงครับไม่ศึกก็ตายตุยนุ้ยตายเรียบร้อยมหาไปยิ้มตายไปแล้วศึกไปสี่ก็มีธีรเดชครับมีเทวันเทวันครับมีขวัญชัยใช่แล้วแล้วก็มีสามเณรหน้าผีหน้าผีไปแล้วศึกไปสี่ตายไปสองครับก็ยังขาดตายอีกสองนะโยมยังไม่ตายยังอยู่กันอีกนะอ๋อเหรอตั้งใจลูกข้าวเน้นฝึกไว้อยู่มาไม่นานนะครับนะครับเก่งครับเก่งนะครับเก่งบอกครับเก่งนะเก่งบอกเก่งบอกเก่งครับเนี่ยจึงได้คลอดบุตรน้อยอีกครั้งเป็นคนที่สองรองพระชารีกำเนิดรุ่นนี้ชื่อแก้วกันหาเป็นที่รักใครของพระบิดาเจ้าผู้เจ้าย่าก็ทรงยินดีจะกล่าวถึงเมืองเมืองกริงขราชให้แสนอนาถชาวเมืองเรานี้อดอยาก
ปากแห้งภัยแรงราวีฝนฟ้าไม่มีจะตกตามมาจบเมืองคะลิงคราชจึงตัดพระพาทให้อำมาตย์มาทั้งลาวทหารท่านเสนาในมารวมปรึกษาอยู่พร้อมหน้ากันพอดีเทวามาโดนจิตใจให้อำมาตย์แปดนายที่นั่งอยู่นานนี้ให้นึกถึงองค์ทรงในทานมีคุณชะสารเมืองสีพีถ้าหากเราได้มาไว้กับเมืองปัญหาของเรื่องภัยแรงเหล่านี้ก็จะหมดไปว่าในทันทีฝนฟ้าจะมีตกต้องตามมาไอ้จุกเมืองคลิงคาราทายอำมาตย์ทั้งแปดนี้นาทูลขอทางพายปัจจัยยนากับองค์ราชาจะเวสันดรอำมาตย์รับคำตามพระนบัญชาแล้วเดินมุ่งหน้าโอราเราร้อนว่าเธอสีพีสุริร้อนร้อนจึงพักนอนก่อนหนึ่งคืนว่าตกถึงตอนเวสสันดรให้ทานพรามทั้งแปดนั้นพากันลุกขึ้นวันนี้เลยนอนพอควันยืนเวสันดรเขาเชิญในทางทานจึงโทษขอช้างตั้งใจมายกมือวันทาสรรเสริญประสานีพระเวทก็ให้ช้างไปเป็นทาสจึงเกิดอาการโกราหลวุ่นวายว่าเราผู้คนชาวคนระเมืองต่างก็แค้นเคืองพากันขับไล่ชวนกันไปเฝ้าเจ้ากรุงสันชัยเพราะถ้าคืนปล่อยไว้ประเดี๋ยวว่าภัยจะมีให้ทานช้างปุ๊บครับปัญหาเกิดเลยปัญหาเกิดตามมาเลยชาวเมืองสีพีไม่พอใจองค์พระเวสสันดรเลยไม่พอใจในสิ่งที่กระทำนั่นแหละเหมือนพวกเรานี่แหละที่เราอยู่กันมาเป็นไงครับเหนือน้ำยังมีสันคูเหนือลุงตู่ยังมีลุงป้อมเกี่ยวอะไรลุงตู่ลุงป้อมเอาเพี้ยนแค่ตรงนี้ดีกว่าเนาะแม่เอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องในร้านหรอกคำขวัญวันเด็กที่ผ่านมาเมื่อ2วันกล่าวไว้ว่าขยันประหยัดครับอดทนนั่นเช้าให้สุดๆเพราะอะไรลุงประยุทธ์จะกลับมาแหมมีแต่คนชอบคนชื่นใจทั้งนั้นแหละครับผมก็ชอบแต่จริงผมก็ไปเทศที่ไหนถ้าทำไมชอบบ่นเรื่องนายกให้เราฟังไม่รู้เราเป็นพระดีพูดอะไรได้พูดพระไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเออแต่ละคนก็ชอบไปบ่นหาลุงตู่ไม่ดีงั้นลุงตู่ไม่ดีงี้บ่นอย่างนั้นเชียวเออแต่เวลาลุงตู่แจกเงินทีไรเอาของเขาทุกทีเลยเอาแจกของทีไม่ได้คนเราเมื่อไม่ชอบเขาต้องไม่เอาของเขาไม่ชอบคนแต่ชอบตังค์ใช่แต่นี่เอาของเขาแสดงว่าชอบเขาไม่ชอบตู่แต่ชอบตังค์เออคนเรานะมันนาจิตดังครับเนี่ยเหมือนใครจะไปรู้มั่งว่าเนี่ยร่างกุมารพญาน้อยเนี่ยถึงไหนครับเอ้าชีวิตเขาต้องมีดีออกมาอวดใช่แล้ว
ถ้าเขาไม่มีดีออกมาอวดเขาก็มายืนอยู่จุดนี้ไม่ได้นะครับผมจริงเปล่าครับใช่ครับจะให้เราไปทำอย่างพ่ออย่างน้อยเราก็ไม่รู้อ่ะเราเรียนคาถาไม่เป็นครับจะทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นนั่นคือการสัมผัสของเขาครับถามว่าคนที่มาในทางเนี้ยได้ดีไหมผมเห็นได้ดีเยอะนะเรื่องสายญาณบารมีผมพยายามสังเกตดูนะวัดไหนที่มีการไหว้ครูนะครับถ้ามีร่างทรงไปงานนั้นเยอะๆเป็นไงวัดนั้นเจริญทุกที่เลยเสื้อวัดทรงวัดเขาได้รับบนตรงนี้ด้วยเหมือนกับเสื้อวัดทรงวัดเนี่ยเหมือนร่างของพญาน้อยกุมารพญาน้อยเนี่ยก็ทำอ่ะครับเขาตอนแรกก็มาเขาบอกว่าเขาจะสร้างเมนที่วัดพอมาถึงวันนี้ก็ลูกน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเมนจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะบรรลุแล้วคือจะหมดกี่ล้านเขาก็ไม่ได้เสียดายไงเขาก็ถือว่าบุญต้องคู่กับทานครับผมทีนี้เพราะฉะนั้นพระเวสสันดรเขาเกิดมาชาติเนี่ยเขาไม่ได้ทำบุญแต่พระองค์เกิดมาเพื่อสร้างมหาทานอย่างเดียวใช่แล้วพอให้ทานช้างไปปัญหาเกิดเลยครับเวเลชาเมืองสีพีไม่พอใจว่าพระเวสสันดรเป็นกษัตริย์ที่ใช้ไม่ได้ก่อม็อบขึ้นมาใจดีเกินเหตุใครมาขออะไรก็ให้ใช่แล้วพระเวสสันดรนี่โทษถูกประหารชีวิตนะโยมโทษต้องฆ่าให้ตายตายอย่างเดียวตายเท่านั้นแต่ที่รอดตายได้เพราะอะไรเพราะอะไรครับถึงรอดตายในคราวนี้พรข้อที่10ของพระนางภูสดีกันพุทธพรไงที่ขอจากท้าวองค์อินทาธิราชลงมาเกิดขอไว้ว่านักโทษใดที่ถูกต้องโทษประหารเนี่ยนางสามารถขอพระเจ้าทานอภัยโทษได้โอ้นั่นเชียวก็เอาพรข้อนี้มาขอให้ลูกจากโทษตายกลายเป็นโทษเป็นจากโทษตายกลายเป็นโทษเป็นแต่โทษขับไล่ไม่รอดนั่นเชียวจริงๆเลยแหละเนี่ยมันจะมีแหล่เขาเรียกว่าแหล่สัตตดกมหาทานแหล่ทานช้างใช่ไหมจะมาต้องไล่ไปกับเมืองปัญหาของเรื่องภัยแรงเรานี้ให้เกิดวุ่นวายทั่วในสีพีว่าจำเรานี้ต้องขับลูกไปพากันขับไร่ชวนกันไปเฝ้าเจ้ากรุงสนชัยถ้าเพิ่นปล่อยไว้เดี๋ยวภัยอีกจะมีให้ประหารชีวิตภายใน7วันคืนปล่อยไว้นานบาทเมืองเรานี้ก็จะวอดวายทั่วในสีพีขอพระองค์นี้ประหารเร็วไวทุกเมืองนครสีพีเกรงว่าทุกนี้ชีพจะตักใสกล่าวขอโทษถึงพระองค์อภัยจำเรานั้นจะให้ลูกไปจึงมีบัญชาพระเวสสันดรลูกจงแรงร้อนอย่ากลับคืนล้างความผิดร้ายแรงแสดงเพียงวางว่าลูกเอ๋ยอย่าชังในพระบิดาไม่พูดนี้สันดีแสนอาดูลเข้ากราบโทษยกโทษเถิดนาขับลูกใหญ่ให้ทอพระมาพิษไทยป่าก็เปิดเปื้อนไปเจ้าคงสันชัยจึงได้กล่าวชี้โทเอ่ยผู้สดีเราทำชะนายเป็นรักษาเมื่อตัดออกไปก็กลับคำไม่ได้หรอกนะน้องยาสันดอนก็ทรงรู้ดีความผิดครั้งนี้ร้ายแรงหนักหนา
บอกมาสิว่าพี่ต้องลาพ่อเจ้าแก้วตาจงรักษาโทมาสิบอกว่าข้าต้องตายเออกุ๊ก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 นะกุ๊กกุ๊กนะกุ๊กกุ๊กนะกุ๊กนะกุ๊ก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 มาสิบอกว่าข้าต้องตายถ้าหากน้องไรซึ่งกระหม่อมผัวลำบากเพียงใดนะขอติดตามตัวไปอยู่กับผัวกันเพียงลำพังทางกันหาเชษฐาชาลีทั้งสององค์นี้มันสีไม่ห่างจะอยากไรวายชีวางขอตั้งใจวางพี่ตามพี่ไปรุ่นรงทุ่งรัศมีกระสับทั้งสี่เข้ามาเข้าวายและทรงกราบลาอย่าตาเลี้ยวไวขึ้นรถมาใหม่สู่ภัยพันนาพอพ้นเขตข้ามีพรามทั้งสี่มาสัตว์ดุดีขอรถขอมาพระเวรก็ให้แล้วรีบใครคลางเสด็จมุ่งหน้าสู่ป่าหิมมาพานเจ้ากรุงสัญชัยว่าถามลูกอีกถามไม่ว่าก่อนจะออกจากเมืองไปลูกอยากได้อะไรแทนที่จะขอพระราชทานอภัยโทษก็ไม่ขอไม่ขอซะแล้วไปขอสร้างสัตตดกมหาทานด้วยการบริจาคทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองช้างม้าวัวควายอย่างละ700โอ้อย่างละ700 700ทั้ง4ประตูเมืองใหญ่เลยนะครับบริจาคให้หมดเลยทีนี้เขาไล่พระเวทสันดรพระองค์เดียวแต่มัทสีแสดงตัวเป็นเมียที่ดีเมียที่ดีชาลีกันหาก็แสดงตนเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนโยมเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยเหมือนโยมพ่อโยมแม่ของกุมารพญาน้อยอ่ะครับเนี่ยเขาได้ลูกเทวดามาเกิดลูกเทวดาลูกเทวดาคือร่างทรงกุมารพญาน้อยเนี่ยเป็นเหมือนลูกเทวดามาเกิดรู้ได้ยังไงครับเขาบอกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้ามีลูกดีได้ลูกชายก็เป็นลูกเทวดาสาธุลูกผู้หญิงก็เป็นลูกนางฟ้าสาธุเพราะถ้าลูกเทวดาก็ลูกนางฟ้ามาเกิดเนี่ยมือขวาก็จะยิ้วถุงเงินมือซ้ายก็จะยิ้วถุงทองโอ้มือขวามีถุงเงินมือซ้ายมีถุงทองคือเกิดมาแล้วเนี่ยทำให้พ่อกับแม่เนี่ยรวยขึ้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นทำให้ครอบครัวมีความสุขมีความสุขความชื่นใจเบิกบานทำให้พระศาสนามีแต่ความเจริญอุ้ยสาธุอันนี้ลูกเทวดาลูกนางฟ้าโอ้นั่นเจ้าเนี่ยเหมือนโยมเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าครับแต่บางบ้านเหมือนมีกรรมมีกรรมยังไงครับไอ้บ้านอื่นก็ได้ลูกเทวดาบ้านกูเสือกได้ลูกโจรมาเกิดลูกโจรเป็นยังไงเป็นพระคุณไอ้พวกลูกโจรมาเกิดเนี่ยมือขวาไม่มีถุงเงินมือซ้ายไม่มีถุงทองไม่มีถุงเงินไม่มีถุงทองแล้วมันมีอะไรมือขวาจะมีเตารีดมือซ้ายจะมีคันไถเอามาทำอะไรเตารีดไอ้พวกนี้เกิดมาไม่ทำอะไรมีหน้าที่รีดกระไถพ่อแม่กินอย่างเดียวไถพ่อไถแม่ไว้ยังงั้นอย่ารู้ว่าพ่อแม่มีอะไรเลยกูพร้อมที่จะรีดกูพร้อมที่จะไถนั่นเจ้านี่เขาเรียกไอ้พวกลูกโจรมาโอ้โอ้โอ้ครับเกิดมาแล้วไม่เป็นคุณกับพ่อกับไม่มีคุณมีแต่โทษเนชาลีกันหาเนี่ยเขาก็เป็นลูกเทวดาลูกนางฟ้าลูกดีนี่แหละจึงบอกโยมชีวิตพวกเราเราโตมาเนี่ยขอโทษเถอะนะเหมือนกับพี่กุมารพญาน้อยและญาติโยมทุกคนที่มานั่งฟังเทศเราโตกันมาก็ไม่ได้มีเครื่องทำน้ำอุ่นหรอกครับเราก็อาบน้ำอุ่นจากพ่อกับแม่ต้มเขาต้มน้ำร้อนให้เราชีวิตเราไม่ได้โตมาด้วยการอาบน้ำในอ่างคุชชี่หรอกไม่มีหนอโถอาบน้ำบนสันนักแข้งแม่อาบน้ำบนสันนักแข้งแม่อาบน้ำบนสันนักแข้งแม่เป็นยังไงครับหลวงพ่อเวลาสมัยก่อนเนาะโยมแม่เราเนี่ยไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคลอดลูกมาคนนึงเนี่ยพ
พ่อนี่ผัวจะเป็นคนต้มน้ำร้อนใช้เตาอั้งโล่แล้วเนี่ยนะเตาฟืนเตาถ่านครับแม่ก็จะเตรียมน้ำเย็นและใส่กระมังไว้เตรียมไว้พร้อมพอน้ำเดือดได้ที่ก็จะเอาขันตักน้ำร้อนมาผสมกับน้ำเย็นเพื่อมาผสมกันให้มันอุ่นให้อุ่นขึ้นเอาน้ำร้อนเทไปก็มือก็แตะน้ำไปว่ามันจะอุ่นได้ที่หรือยังก็ใช้มือแตะเอาเครื่องวัดอุณหภูมิก็ไม่มีนั่นเช้าบางทีกว่าจะได้น้ำอุ่นอาบให้ลูกเนี่ยมือแม่เนี่ยพองไปแล้วโอ้ยแดงแล้วแดงอีกพอได้น้ำอุ่นใส่กะละมังเป็นไงครับแม่นุ่งกระโจมอกเหยียดขาตรงเป๊ะอ้าวเตรียมพร้อมหัวลูกก็ชนกับหลังเท้าแม่เป๊ะพอดีเลยประคองไว้ตีลูกชี้หน้าแม่ตรงเป๊ะพอนอนบนนักแข่งในที่แม่เอื้อมมือจะไปวักเอาน้ำอุ่นมาชโลมลูกเป็นไงครับมือแม่ยังไม่ทันถึงน้ำเลยเป็นไงหน้าแม่นี่เปียกน้ำไปแล้วน้ำในกระมังก็ฉอกใส่ลูกเหี่ยวลดเต็มหน้าเนี่ยไม่เคยตีกลับนั่งหัวร้อชอบใจพอมือลูกเหี่ยวลดกูเต็มหน้าเลยนี่เอามือลูบลูบปัดเอาควักน้ำมาชโลมลูกอาบเสร็จขมิ้นบ้างดินซี่พองบ้างพออุ้ยแป้งน่ารักแป้งแขกแป้งจอนสันไม่มีไม่มีเพราะอาบน้ำลูกเซ็ตตัวแห้งไปเอาเข้าเปรย์ครับสวมวิญญาณของศรีวรนุชเป็นไงเป็นไงกล่อมลูกโอ้โอ้นั่นเชียวร้องกล่อมร้องกล่อมร้องกล่อมกล่อมถนอมลูกน้อยนอนเปรย์นอนเปรรับเถิดลูกจ๋าแม่นี้ยังอยู่จะคอยเลี้ยงดูแก้วตายามตื่นลูกฟื้นนิทราแม่ปรารถนาให้ลูกดื่มนมแม่ถนอมโอ้พร้อมยอมทนน้ำตาแม่ร่นอดทนร่างกายพ่ายพอมชีวิตไม่สิ้นลิ้นไม่ไตร้ายไม่ต้องแม่เฝ้าถนอมยอมอดอยากตรากตรำทำงานดูเรื่องรักคุณแม่นี้ท้องฟ้าที่มีทะเลกว้างใหญ่หาใครเปรียบเหมือนพระคุณมาดานี้ใหญ่กว่าหมู่ดาวและเดือนคุณใครจะเหมือนพระคุณแม่ของลูกทุกคนเติบโตไปใหญ่แล้วลูกยาเชื่อฟังวาจามาดาบิดาพร่ำสอนชีวิตไม่สิ้นขอเพียงแต่เชื่อถ้อยคำทุกตอนพ่อแม่ห่วงหาทอนเพราะรักลูกนานจนวันแม่รักไม่มีที่สิ้นสุดรักไม่มีที่ประมาณคือรักของพ่อของแม่อย่าว่าแต่พระเวสสันดรกับมัทสีเขารักชาลีกันหาครับลูกโยมทุกคนก็รักแม่ทุกของลูกทุกคนก็รักแม่เป็นเรื่องปกติธรรมชาติแต่พอเลี้ยงโตมาปุ๊บมันก็ไม่ค่อยอยากอยู่กับเราไงทำไมล่ะครับ
อยู่กับพ่อกับแม่กว่าจะได้กินแต่ละร้อยแต่ละบาททำไมโอ้ยบางทีขอแล้วก็ด่ากูบ่นกูโอ้บ่นแล้วบ่นอีกกว่าอย่างนั้นกูมาทำงานมีเงินเดือนกินเข้ากรุงเทพดีกว่าเดี๋ยวนี้พวกที่ทำงานมีเงินเดือนกินเนี่ยเขาเรียกมนุษย์เงินเดือนครับเมื่อก่อนนะเขาเรียกมนุษย์เงินเดือนใช่แล้วแม้แต่ผู้ใหญ่กำนันอบต.ทั้งหลายสท.เนี่ยเขาเรียกมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนเมื่อก่อนเนี่ยรับนี้เป็นยังไงครับแต่สมัยนี้เขาไม่ได้เรียกมนุษย์เงินเดือนหรอกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกไอ้พวกเงินไม่ถึงเดือนฮะทำไมเรียกยังงั้นครับเพราะว่าพวกเนี้ยจะกินดีได้15วันแรกเงินเดือนออกใหม่ใหม่กินกันอย่างก็ราชาเงินเดือนออกฉลองสองอาทิตย์ผ่านมายัดหามาม่ามันผู้ประสบภัยเพราะบางทีก็ไม่ได้รู้จักเก็บเขาไม่รู้จักอดรู้จักออมครับคนเราเนี่ยจะรวยได้เนี่ยนะเราต้องรู้จักกินรู้จักใช้ใช่แล้วและชีวิตเราจะมีความสุขนั่นเจ้าตามใดสิ่งใดที่เราหาง่ายเราใช้ง่ายนะบางทีมันจะลำบากตอนหลังไงครับเนี่ยเหมือนเจ้าบิ๊กเนี่ยญาติเขาเนี่ยรวยมากเลยนะโยมอยู่อริโซนาอยู่ที่อริโซนาสหรัฐอเมริกาใช่แล้วโยมสมส่วนนี่มีร้านอาหารไทย2ล้านเป็นเศรษฐีมีตังค์เลยนะเพราะว่าที่อาตมาพูดได้เพราะว่าฉันไปเทศอเมริกามาเนี่ยครับฝรั่งนี่นั่งร้องไห้ซึ่งเขาฟังไม่รู้เรื่องก็ยังจะมาคุยอีกเนาะนึกว่าเขาซึ้งไม่ก็โยมนะจะวิกเขานี่แหละก็จะเป็นคนดูแลเรื่องพัฒนาหารไปอยู่เดือนนึงเนี่ยเรื่องงานนะเขาเนี่ยแหละครับใช่ป้าเขามั้งป้าเนาะเป็นป้าใช่ไหมใช่เขารวยมากเลยรวยมากเลยใช่ก็เนี่ยก็ยังยุ่งเจ้าวิกมันว่าน่าไปอยู่กันนะที่นู่นเพราะที่นู่นหานักร้องไม่ค่อยได้หาไม่ค่อยได้ร้านอาหารก็เยอะครับที่ดานดวงดาวไปปักหลักอยู่นั่นสบายนะตอนนี้ที่ดานดวงดาวมีรายได้เดือนเป็นเงินไทยประมาณ 300,000 กว่าบาทเขาร้องเพลงอยู่ที่ร้านอาหารได้คือละ400 500ดอลลาร์ติ๊ปบางทีได้เป็นพันเลยนะไอ้เงินหลายคืนนะก็ไม่ได้สนใจอ่ะติ๊ปที่พวกฝรั่งให้มั่งคนไทยบ้างใช่ครับนี่แหละเพราะฉะนั้นนะชีวิตคนเรานะจะบอกนะลูกเธอจะไปทำอย่างพี่กุมารพญาน้อยก็ไม่ได้เพราะอันเนี้ยเขามีเซนของเขาเขามีเซนครับและศิษยานุศิษย์ของเขาเนี่ยมีแต่เศรษฐีมั่งมีเงินทองครับและทีนี้ร่างพญาน้อยเนี่ยคือเขาได้มาเขารู้จักทำบุญไงครับคนเราเนี่ยถ้ารู้จักทำบุญเนนเคยทำบุญสูงสุดนี่กี่ร้อยเต็มที่ก็น่าจะประมาณสักร้อยหน่อยครับว่ามึงไปนั่งรอนู้นนะปะชื่นใจชื่นใจแล้วได้วัน 3-4 พันครับทำบุญเต็มที่ร้อยนึงชื่นใจแล้วสาธุขอเจริญเจริญก็ทำมึงไม่น่าเกิดมาเป็นเคยญาติพุ่งสุดเลยไม่น่าเกิดมาเป็นเคยญาติเลยลูกก็ทำก็ทำมาเสียชื่อวงเทวันหรือไงใช่ทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทีละร้อยทำตามกำลังทำตามกำลังนี่แต่รู้ไหมว่าร่างพี่พญากุมารพญาน้อยเนี่ยเป็นไงครับเขาไม่ได้ทำหลักหมื่นหลักแสนเขาทำหลักล้านทำหลักล้านใช่กับพระศาสนานี่เขาจะให้ดีมากแต่เฉพาะเทศวันนี้ก็3.5 ล้านแล้วถวายพระแต่พระเทศนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พระที่เทศเนี่ยพี่พญากุมารพญาน้อยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไปยังไงครับก็นั่งแหล่มาเกือบชั่วโมงยังไม่ให้รางวัลเราสักบาทเลยบอกไว้เลยใจดีมากครับใจดีผมไม่เชื่อแต่ใจเย็นไปหน่อยหยอก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 อุ้ยใส่สร้อยนี่อยากจะตามไปส่งบ้านแล้วเกินสาธุใจดีใจดีขอให้ร่ำรวยอย่างนี้ตลอดไปที่มีแต่บุญบารมีพี่ดูเขาเริ่มให้จะบิ๊กมานะจะบิ๊กมานะยมพี่ใจดีดูซิจะมาถึงเราเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะบิ๊กเก็บไว้เก็บค่าหัวหมดนะดูทีจะบิ๊กมาเดินไปหาเนนก่อนเลยกูเป็นอาจารย์มึงแทนที่มาใช่นี่แหละโยมในเรื่องของครอบครัวเรื่องพ่อเรื่องแม่เราถึงบอกให้ยกดูชาลีกับกัณหานี่แหละเรามาดูไว้เป็นเยี่ยงแต่เราทำอย่างเขาไม่ได้หรอกพอดูเป็นเยี่ยงเป็นต้นแบบไว้ใช่ทีนี้เมื่อถูกขับออกจากเมืองในแหล่นี้ก็จะมีแกะสีกษัตริย์เดินทางอ่ะร้องที่ลูกเนรแกเป็นเป็นเสียงกระ
าเท้าเท้าอุ้มองพอทาลีทอมมัดสีแม่กันขึ้นระยะแก้วกันนะบุกมาลีเอาตามเสด็จนี่ว่าจอระรีมันไอภายที่พาก่อนตามมึงอย่าข้ามเนื้อได้ลูกโอ้ตามเสด็จพระสามีจรลีเข้ามาในภัยครับเออกูไม่ร้องแต่กูจำเนื้อแม่อย่าข้ามได้ลูกอย่าข้ามอันนี้สลานะลูกไม่ใช่สะพานเดี๋ยวลองไปลองมาเดี๋ยวเอาพรเดี๋ยวทำไมเป็นไงอารมณ์เสียแล้วอย่าให้สยันมาเด็ดขาดทำไมเป็นไงอีกเสียความรู้สึกนั่นเจ้าตามเสด็จพระสามีเดินจอละลีนี่มาในภายที่พาก่อนก่อนอับนี่ว่าเย็นเย็นเย็นตระเย็นเย็นเย็นระยะลงไรไรน้อยโอ้มันคอยกิ่งไม้ร้องรำพี่ไรอยู่บนยอดยางบางโหนพระไทยให้รังทางคิดถึงนิ่งสุรางที่เคยเรียกคอยบนยอดยางเสียงมันคลางเอ้ยคุ้งเอ้ยคุ้งนะ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 คุ้งเอาใหม่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 ได้เลยเหรอเอาใหม่เอาใหม่เสียงมันคลางเอ้ยคุ้งเอ้ยคุ้งนะคุ้งนะคุ้งนะคุ้งมันเหมือนแบตจะหมดไงเลยมันไม่ใช่แบตจะหมดมันเป็นลีลาเป็นลูกเล่นเออมันเป็นลูกเล่นของแหล่สีกษัตริย์อันนี้ลองไอ้หวนพระไทยให้ราคามึงไปเล่นเอาเนื้อทศพลมาแล้วเนี่ยเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาเนื้อพระสีกษัตริย์ไม่ใช่เสียงมาขาเอ้ยกุ๊กเอ้ยกุ๊กนะ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 มันครางมันครางแน่โยกคลื่นเพลงฟังเป็นเพลงอยู่ร้อยร้อยนะสำอ้อยฮอนลักเที่ยวเล่รอดละสัญจรพรายวังวังเนี่ยว่าพวงวงเดี๋ยวให้เนนมาเรียกหาผัวให้เนนดีกว่าใช่ไหมเพื่อนรุ่นให้เนนร้องให้เนนร้องได้หาผัวเออให้เนนร้องนี่เอาได้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 ผัวว่าผัวโวยอ่ะร้องเรียกผัววะนี่ว่าผัววะนี่ว่าผัวโวยว่าทำไมกุ้งสุธิราชเขาไม่เอามึงไปเล่นลิเกเออดีแล้วลูกมึงมาบวชเถอะพอเขาก็เอาอยู่พ่ออย่าพูดอย่างนี้เลยร้องเรียกกวางวังเนี่ยว่าผัวว้อยทำไมมีหอยที่เมียขึ้นใจว่าเราลิงค้างในขึ้นเก่งเกิงนิ่งเก่งเกิงนิ่งเก่งนี่เอาบางลิงลมนี่บังเกอลอยกลิ้งกระเริ่มตามลมนั้นขึ้นผ้าพายว่าเราลิงค้างนะเราลิงค้างเราบางลิงร้องนะบังรอยกลิ้งกระมาตามร้องผ้าพายจับต้นตะโกเอ้ยกุ๊กนะกุ๊กกุ๊กนะกุ๊ก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 นะกุ๊กกุ๊กจับต้นนะตะโกตะเกียกนะตะกายแล้วห่อหายไร้ร้อยเมื่อทำเสียมาเดินใครไม่เห็นจะมีใครแล้วก็จะมาติดตามต้อยเป็นเวรมาทำมือเป็นกรรมนั่งขึ้นมาพลอยสัตว์
ให้เลื่อนลอยจากภาระกันหาเอ้ยเห็นว่านอนมันอุ้มลูกก่อนแอบอุราเปียบเหมือนบีดอนและมารดาอุ้มแก้วกาญจน์และชาลีข้าก่อนเออก่อนนับว่าเย็น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 ระยับตรงไรไรสีกระสัตตาก็คลาใครเข้าสู่พงภัยพันนาดอนเก่งนะเริ่มเก่งแล้วพี่น้องโอกาสไปได้โอกาสดีโอกาสดังโอกาสดีโอกาสเก่งถ้าเกิดหลวงพ่อทำให้เนรดังเปียงเปียงเปียงเนรจะออกจากหลวงพ่อไหมลูกโอ้ไปตั้งแต่เปียงแรกแล้วพ่อเป็นไงล่ะหน้าเลี้ยงไม่ละบิ๊กหยอกหยอกอย่าบอกนะว่าไปอยู่ใกล้บิ๊กจ้องมองอยู่นะว่าจะไปอยู่ก็นี่แหละโยมชีวิตคนเราน่าจะมาเชื่ออย่างหนึ่งว่าบางทีมันเลือกเกิดไม่ได้แล้วแต่เราเลือกทำดีได้ใช่แล้วครับโดยเฉพาะการทำดีต่อพ่อกับแม่ต้องมาอันดับหนึ่งก่อนพ่อแม่เนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยพ่อแม่เนี่ยเราต้องยกไว้เหนือหัวเราเลยครับกับคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ลูกบางบ้านน่ะเห็นพ่อกับแม่เป็นคนแก่ที่สร้างปัญหาเป็นภาระเห็นพ่อกับแม่แก่ตัวลงมาเป็นคนที่เพิ่มภาระให้อุ้ยแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงน้ำเต้ามันยังใช้ง่ายแต่แก่อย่างนี้แก่แดกแก่เราอย่าไปทำอย่างนั้นเราต้องคิดถึงว่าแม่อุ้มท้องเรามาเนี่ย9เดือน270วันนะครับ42สัปดาห์ครับคิดดูดีว่าชีวิตแม่นี่เขาทนกับเรามามากขนาดไหนโอ้ทนเพื่อลูกใช่เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกอ่ะยิ่งเห็นพ่อกับแม่แก่เนี่ยเราต้องดูแลท่านให้ดีต้องดูแลต้องห่วงใยต้องประคับประคองและถ้ายิ่งดูแลดีมากขนาดไหนชีวิตพวกคุณจะเจริญมากขนาดนั้นอันนี้ส่งนี้จะสะท้อนกลับมาหาเราเองผมเห็นเศรษฐีหลายบ้านรวยไปร้อยล้านครับเนี่ยพ่อเป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจลูกเลี้ยงไม่ได้รู้ไหมเอาพ่อไปทิ้งไว้ไหนเอาไว้ที่ไหนครับบ้านพักคนชราโอ้ลูกเป็นถึงอดีตอธิบดีกรมตำรวจน่ะพ่อเนี่ยเป็นถึงอดีตอธิบดีกรมตำรวจเขาคิดว่าบ้านพักคนชราเพื่อนเยอะทุกวันนี้ต้องมาอยู่บ้านพักคนชรามีบ้านราคาต้องไม่รู้กี่ร้อยล้านใช่แล้วนี่แหละก็ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเราจะรังเกียจอะไรก็รังเกียจได้แต่อย่าไปรังเกียจพ่อกับแม่ของตัวเองใช่แล้วครับเรียบร้อยคุณใช่มาถึงตอนนี้ก็การที่5ครับชูโชคขึ้นมาสักหน่อยนึงลูกชูโชคก็มันเป็นมารของพระเวทสันดรร้องให้เสียงมันดีๆเหมือนกับนางเอกมาตลอดเลยพ่อทำไงได้เสียงหนูหวานๆนี่เองแม่มันหมดเท่าไหร่แล้วพ่อบางทีมันก็ตื่นใจเลยนะตื่นใจเมื่อกี้มันไส้วะมึงพยายามร้องให้มันทำมัดทำแมงหน่อยลูกหกห้าหกห้ามันต้องหกห้าขนาดไหนเนี่ยดูแบบเล่นลิเกมาเวลาไอ้โกมันออกฉากแรกไอ้โกมันร้องไงก็นี่ออกฉากแรกก็ต้องแตกลูกเล่นเขาหายอาผมก็เป็นดาวร้ายยังไงประมาณนี้พอแล้วมันต้องอย่างนี้การโชคเอออ๋อมันต้องอย่างนี้ใช่ฝึกไว้ที่ลูกเพราะว่าอีก2ปีพ่อเลิกแล้วนะพ่อจะไปไหนล่ะกูตายมั้งพ่อเขาอยู่กับพวกหนูถามย้ำจริงมันน่ะจะเลิกเทศอยากจะพักผ่อนอ้าวพ่อจะพักผ่อนอีกปีเศษๆตอนนี้เราสององค์จะไปเกาะไข่แล้วคนเนี้ยนั่นน่ะเรื่องของพวกมึงเด้อจริงเลยจริงๆนะเพราะว่าอีกตอนนี้ก็58 59แล้วครับอายุ60พอแล้วโยมจะเกษียณตัวเองเกษียณตัวเองเหมือนราชการอยากอยู่พักผ่อนเฉยตอนนี้มีความสุขกับการเลี้ยงควายเลี้ยงควายมีควาย10ตัวโอ้วางจากงานเทศก็ไปนั่งเลี้ยงควายอยู่กลางนาสบายครับควายเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความโง่อ้าวแล้วมันเป็นอะไรแต่ควายมันเป็นโลโก้ของความอดทนนี่ใช่มั้ยนั่นใช่ป่ะพวกเราก็เป็นมาได้
พวกเราโตขึ้นมาได้ทุกวันเนี่ยไม่ใช่วัวกับควายเลยมันไถนาไถนาให้เรากินข้าวโอ้นั่นเชียวนั่นเชียวใช่แล้วควายเนี่ยเป็นก็มีราคาครับใครเขาด่าไอ้ควายอย่าไปเครื่องทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ควายตัวเป็นอะไรสิบสิบล้านใช่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 ไหมครับควายตัวเป็นสิบสิบล้านแพงกว่าควายเนี่ยมันมีค่ามันมีราคามากกว่าคนเรานะใช่แล้วคนเนี่ยมีค่ามีราคาตอนมีลมหายใจคนเนี่ยนะตายไปแล้วเหลือค่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแต่กระดูกมีไหมแม่กูตายแล้ววันเนื้อไปแบ่งกันกินมีไหมไม่มีหรอกพอสิ้นใจปุ๊บรู้ว่าชีพจรไม่มาได้อัดยากันเน่าอย่างเดียวโรงเย็นอยู่ตรงไหนแห่เอามาแช่กูไว้ก่อนพระยังไม่ทันมาสวดเลยพี่น้องรวมตัวกันปรึกษากันเรียบร้อยปรึกษาว่าจะทำศพแม่ให้สวยยังไงดีกูจะเผาวันไหนพระยังไม่ทันตรวจตะคืนเลยหาวันเผาให้เรียบร้อยไว้ก่อนใช่ไหมแต่ควายที่เป็นไงเป็นไงครับตายปุ๊บแหล่เอาเนื้อไปขายกินเนื้อมันหมดไส้มันเครื่องในก็ไม่ทิ้งกินยันขี้ขี้เพี้ยควายไงมันกินได้เหรอครับไม่เคยกินเหรอไม่เคยกินขี้หรอกโอ้ลูกหลานมึงน่าจะเลยขี้นะเนี่ยลูกบอกไม่เคยกินขี้เพี้ยขี้เพี้ยควายใส่ต้มแซ่บเนี่ยมันขมลำกินเนื้อกินไส้มันเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับหนังควายก็ไปตากแดดมาขึงกองไม้พะตีตุ้มตุ้มตุ้มอยู่เนี่ยอ๋อที่กองที่เขาตีกันเนี่ยนะเออเศษหนังควายที่เหลือก็ไปเผาไฟแช่น้ำแกงใส่ขี้เหล็กโอ้ครับหัวควายก็พอแห้งดีก็ไปเอามาโชว์ไว้ในบ้านประดับห้องไว้ประดับเป็นเครื่องประดับสวยครับใครมาก็อวดเขาเขาควายบ้านกูสวยเปล่าเขาโค้งเขาหอเขาเข้าเขาออกสวยคนมีไหมล่ะไม่มีแล้วในห้องรับแขกกระโหลกพ่อมึงมาตั้งโชว์ไว้มีไหมลูกไม่มีแล้วก็วิ่งหนีกันหมดเลยพ่อเขาจนเกลี้ยงครับขนาดเหลือแต่ขี้เถ้ายังไม่กล้าเก็บไว้บ้านใช่ใช่ใช่เอาไปลอยอังคารกระดูกว่าพูดพระราชก็ไม่ลอยอังคารกระดูกแปลว่ากระดูกเอออังคารน่ะแปลว่าวันผีวันกระดูกเขาจึงนิยมเก็บที่เท่าไปลอยวันอังคารอ๋อมาแล้วเออแต่ของเดนน่าจะลอยวันพุธอ๋ออย่างนั้นใช่นี่แหละลูกเขาถึงบอกว่านี่แหละสิ่งนี้เนี่ยมันมีคุณค่ากับเราครับยามที่เรามองอะไรนะถ้าเรามองเป็นหลักธรรมนะใจเราจะมีความสุขครับทุกอย่างแต่ถ้าเรามองไม่แบบไม่มีหลักธรรมใจมีความทุกข์เนี่ยเหมือนเทียนที่พี่กุมารพญาน้อยเขามาจุดเนี่ยเป็นไงเทียนเนี่ยมันจะเล่นใหญ่ขนาดไหนถ้าไส้มันไม่มีมันจุดไม่ติดหรอกอ๋อไม่มีประโยชน์ว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมก็เหมือนกับพี่พญาน้อยกุมารพญาน้อยเขาก็มีบริวารไงครับก็เทียนเนี่ยเล่มมันใหญ่ขนาดไหนถ้าไส้มันไม่มีแล้วจุดมันไม่ติดไส้ไม่มีก็ไร้ประโยชน์เขาจึงบอกเกิดมาเป็นคนเทียนมีไส้ใจมีธรรมชีวิตเรางดงามกว่าใครสาธุแต่ถ้าเกิดมาเป็นคนเทียนไม่มีไส้ใจไม่มีธรรมชีวิตเราหาความงดงามไม่ได้หรอกนั่นเจ้านี่แหละชีวิตเรามันก็อยู่ตรงนี้แหละครับมองอะไรมันก็เป็นธรรมะเราก็มองแล้วมันสบายใจใช่แล้วก็จึงบอกว่าถ้าเรามองอะไรแบบสติชีวิตเรามีความสุขคำว่าสติเนี่ยนะเออแต่ถ้าเรามองแบบอคติเนี่ยมันเกิดความทุกข์อ้าวมันเป็นอกุศลเหมือนโยมมาฟังเทศน์วันนี้ถ้าโยมมาด้วยสติโยมได้บุญตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านโอเคก้าวเท้าก็ได้บุญแล้วมาอย่างสติเออแต่ถ้าโยมมาแบบอคตินะโยมบาปตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านนั่นเช้าบางคนมาวัดไม่ได้ตั้งใจมาทำบุญหรอกอ้าวมาวัดไม่ตั้งใจมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทำบุญจะมาทำไมครับมานั่งจับผิดพระมานั่งนินทาพระนั่นเจ้าถ้าเรามาอย่างนั้นนะโยมเราบาปตั้งแต่ข้างเท้าแก่บ้านพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติคำว่าสติไว้ในนวโกวาทหน้าแรกเล่มที่หนึ่งเลยครับสติทำให้เกิดปัญญาอคติทำให้เกิดปัญหานั่นเจ้าสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยก็ออกจากวังก็ไม่ได้ไปด้วยขาดสติครับพระองค์ก็ไปด้วยการมีสติมีสติเช่นเดียวกันขนาดเทียมราชรถไปถึงหน้าประตูเมืองครับก็ยังมีพราหมณ์มาขอราชรถอีกมีพราหมณ์มาทูลขอมาขอม้าที่ลากราชรถขอจนไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่รองเท้าบาทก็ขอรองเท้าสกอฮิปฮอปที่สวมใส่ไปมันไม่มีสมัยนั้นเราเปรียบเทียบไปฟังไงครับเด็กสมัยนี้จะได้รู้ครับรองเท้าที่สวมพระบาทอยู่ก็มาขอไปจนหมดใช่แล้วพระเวสสันดรพระนามตีต้องเดินเท้าเปล่าใช่ครับแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ที่รักลูก
พระเวสสันดรอุ้มชาลีกลัวชาลีจะเหยียบน้ำพระนางมาสีอุ้มกันหากลัวจะเหยียบน้ำเดินสู่ป่าไปก็จบในการที่สี่การที่ห้าจู่โจกร้องขึ้นมาลูกหกห้าอะพอแล้วมังหกห้าเดี๋ยวคอแตกเอาธรรมดาพอจะกล่าวถึงเข้าชูชกกล่าวถึงเข้าทูชกวังนิพงยาจกเข็นใจเกิดในตระกูลผู้มั่งมีเกิดในตระกูลผู้มั่งมีแต่อ้อเท่าอับปรีถึงว่าเลือลายเวลาจะร้องคำว่าอับปีจะหันมาทางนี้หาพ่อมันเป็นเนื้อก็ร้องไปเฉยๆแม่ป่าปีหันหับหมาทั้งเนี้ยมันยังสบายใจชูชกเกิดลืมตาอยากจะถามเดนว่าพ่อชื่ออะไรพ่อมันชื่อนายโตรกะแล้วแม่มันล่าตันทีไงนั่นเจ้าเกิดมาได้กี่วันอ๋อก็เกิดมาได้7วันแล้วเกิดเหตุใดกันบอกได้ไหมมันเกิดมาเพียงได้7วันไฟไหม้บ้านมันวอดวายพ่อมันก็ตายแม่มันก็ตาย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 ไม่ได้ว่าพ่อก่อนหน้านี่ยืนก่อนมันตาไปเดี๋ยวผู้ใหญ่มานี่ที่หน้ายืนไม่ไทยอะไรแล้วที่เนี่ยผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยโอ้ผู้ใหญ่ที่นี่รูปร่างหล่อมากไหนคะโอ้ผู้ใหญ่เดี๋ยววันที่8เดือนหน้ามาเทศได้ฟรีเลยวานผู้ใหญ่ทีนี้เห็นไงมาตบเนนตรงนี้ให้ทีผู้ใหญ่อย่าตบตบเนนได้ยังไงเวรพระคุณบาปกรรมถ้าตบจริงทำไงเวลาแล้วผู้ใหญ่ยืนปากจีบปากโอ้ไม่ได้ไงโอ้ขอโทษขอโทษครับพ่อว่าบ้านถูกไฟไหม้เกิดมาเพียง7วันพ่อแม่ชุดโชคนั้นพันสินใจนะบ้านท้องนี้ไม่กันหมดบ้านท้องนี้ไม่กันหมดเกือบหมดโทษเท่าสาไทยในตระกูลเหล่ากอเกิดในตระกูลเหล่ากอท่านรู้ไหมว่าชูชกอะนามสกุลอะไรนามสกุลยันจะหุดพูดชงใช่ไหมครับเออตระกูลยันไม่รู้และคาถาชูชกฮะคาถาชูชกเวลาขอทานแม่ค้าก็ชอบไปท่องที่ขายของคนที่ก็ได้นะครับรู้ไหมคาถาอะไรผมไม่ทราบครับผมยังแก่ไม่ถึงเลยเป็นไงล่ะคำตอบมันนะชื่นใจเดี๋ยวพรุ่งนี้วอองค์ใหม่ประเทศยอกพ่อเราลูกกันหาถูโชคครับยงจำไว้นะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายจำจริงมันก็ยาวเหมือนกันในแหละครับเขาตั้งนโมสามจบแล้วเขาจะท่องดอเอ๋ยดอดอดีดอดีเดเดเดไดเข้าได้ออกได้น้ำมามีหางนี่คือกระถาถูโชคจริงๆนะโยมไม่ใช่นั้นแต่มันยาวโยมจำไม่ได้แต่ให้โยมจำแค่สี่คำนี่หัวใจมันหัวใจครับนะมามิหังนะโยมนะสี่ตัวนี่เองนะมามิหังนะมามิหังครับนี่แหละขนาดชูโชคสี่คำหัวใจเหมือนหลวงพ่อคูณน่ะเป็นไงครับหลวงพ่อคูณเนี่ยคาถาก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะหลวงพ่อคูณเนี่ยอุกาสะพุทธคุณนางครับอุกาสะธรรมคุณนางอุกาสะสังฆคุณนางหลวงพ่อคูณใช้แค่สามคำหลวงปู่หงนี่เป็นไงครับสี่คำสี่คำมีอะไรบ้างนะเมติณเมติคำเองณเมติของหลวงปู่หงครับใช่นี่อย่างหลวงพ่อที่เนี่ยโยมลูกศิษย์ผมเคยมาอาบน้ำมนต์นะหลวงปู่จืดหลวงปู่จืดหลวงพ่อจืดเนี่ยคนชอบมาอาบน้ำมนต์ที่วัดนี้นะครับท่านชื่อหลวงพ่อจืด
แต่ใครที่ได้รับน้ำมนต์หลวงพ่อไปแล้วไม่จืดนะครับทุกคนจะเจริญรุ่งเรืองใช่แล้วเนี่ยลูกศิษย์เราโยมพี่สมชายพี่ละไมอยู่สวนตะไคร้อ่ะเจ้าของโรงงานลูกชิ้นเนี่ยนะเออเนี่ยแหละเขาเคยมาอาบน้ำมนต์ที่นี่ครับแล้วเขาบอกเลยเขามาจะมาอาบแล้วก็บางทีก็มาปล่อยปลามั่งอะไรบ้างครับเขาจะมาก็ยังบอกเลยต่อไปถ้าพ่อพี่กุมารพญาน้อยมีงานอะไรใหญ่คนสัก500คน 1,000 คนนะบอกนะพระอาจารย์แมวครั้งเดียวพอให้บอกเลยเดี๋ยวผมจะขอลูกชิ้นก็มาทอดให้ฟรีๆเขาชอบทำโรงทานพระอาจารย์สาธุขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนเนอให้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรกับพระศาสนาตลอดไปนะพระอาจารย์นะคุณพระรักษาบารมีหลวงพ่อจืดทองเงินทองไหลมานะชาลิติพระอาจารย์ที่เนี่ยน้ำใจดีมากปฏิปทาดีใช่ยิ่งโยมเสื้อแดงนู่นที่มาเป็นประธานร่วมน่ะอันนั้นใจดีมากตรงไหนอ่ะนู่นน่ะโยมพี่นั่งอยู่หลังนู่นเสื้อแดงใส่แมสนู่นน่ะนู่นน่ะอยู่สักไกลเลยจ้านั่นแหละเดี๋ยวเทศจบน่าจะถวายหลวงปู่หลิวเราองค์นึงมั้งอ๋อคนนั้นเจ้าเมื่อวานไปทำขวัญข้างวัดหลวงปู่หลิวไงครับโอ้โหพี่ออดไปร้องเพลงใช่มั้ยเมื่อคืนเนี่ยใช่มั้ยพี่แตงหอมรถแห่10คันโอ้โหอลังการจริงๆงานเมื่อวานนี้เจ้าของธีรศักดิ์เจ้าของมีพ่วง100พ่วงครับบ่อดินเนาะใช่แล้วอ้าวตั้งใจร้องลูกเกิดมาอะไรก็งอว่าเกิดมาอะไรก็งอกระดูกใครข้องอก็ยังไงนิ้วก็งอแขนก็งอนิ้วก็งอแขนก็งอแปลกใจจริงน้องงอก็ยังไงจะพูดถึงเข้าชูชกจะพูดถึงเข้าชูชกมันแฝงตกระบกว่ากาใครเป็นไงขี้มูกลาขี้ตากลางขี้มูกลาขี้ตากลางว่าหูมันก็กลางมันผีกระหังใช่ไหมถูกต้องเลยพ่อว่าฟันสีเท่ากระจอบว่าฟันที่เท่ากระจอบแต่มันชอบกินข้าวตูไงข้าวตังแล้วก็ข้าวตูจูชกนี่ลูกมันกินได้พิซซ่าไก่ KFC สมัยนั้นไม่มีก็จะกินอะไรไม่มีแต่ข้าวตังข้าวตูไอ้เท่าปะทูเลี้ยงกายใจโตมาเป็นขอทานหากินกันอยู่ทุกวันไปเวลาขอทานมันบรรเลงชูชกใช้เพลงแลกเงินใช่ไหมว่าเพลงที่ชูชกร้องเพลงอะไรจ๊ะทำนองเพลงอะไรทำนองเพลงอะไรไม่รู้ว่าทำนองเพลงอะไรไม่รู้ก็ถามหลวงพ่อดูร้องเพลงอะไรชูชกไม่แปรปรวนข้าชอบร้องเพลงนวลที่สวนลำยายเน่นเน่นเน่นเอาใจคนแถวนี้หรือเปล่าครับพี่เออจริงเอาใจคนเสื้อเหลืองแถวนี้อ่ะเนี่ยเอาใจพี่ชายล้อนวลที่สวนลำยายเมื่อมีเงินมากมากกอดลำบากจะเก็บไว้ที่ไหนจึงเอาก็ไปฝากเพื่อนแล้วรีบลงเรือนหาตังค์ใหม่หายไปก็เดือนกว่ากว่าเพื่อนคิดว่าเท่าชะลาตายเอาเงินเข้าไปใช้หมดชูชกกลับมาปรากฏเพื่อนไม่มีให้ไม่มีให้แต่มีลูกสาวชื่ออมิตดามีลูกสาวชื่ออมิตดาอายุ15สวยบาตาบาใจถามหลวงพ่อหน่อยนะเอ๊ะถามหลวงพ่อหน่อยนะไอ้ที่16 15หน้าตาเป็นยังไงสงสัยจริงวะขี้สงสัยอายุ15ยางเข้า16อายุ15ยางเข้า16ผมดำคิ้วดกดูแลสบายใจเป็นไงอ่ะแถวนี้มีไม่นอกกูมองแล้วก็ไม่หามีก็สักลาอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรอ่ะครับเนี่ย
แกเนี่ยมันหาเรื่องอีกนะเนี่ยมันหาเรื่องให้เราเขาประเทศหาตังค์ไม่เมนจะเทศหาอินเตอร์แล้วไม่รู้ไงว่าแบบนี้เขาเรียกเรื่องอะไรเมนที่เรารอดตายกันได้อยู่ทุกวันเนี่ยก็รุ่นนี้แหละรุ่นนี้รุ่นนี้โธ่ถามที่เทศมาเนี่ยไม่เจอเด็กวัยรุ่นมานั่งฟังบ้างไหมไม่มีหรอกครับพ่อบวชมาเนี่ยบิณฑบาตมีเด็กวัยรุ่นใส่บาตรให้กินบ้างไหมไม่มีเลยรอไว้เถอะตาใดมอเตอร์ไซค์ไม่แหกพระราหูไม่เข้าแทรกไม่ได้แดกเขามาหลอกนี่แน่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่หวงเน้นที่สุดเขาลักที่สุดเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หวงพระศาสนาที่สุดโอ้สาธุเพราะฉะนั้นเวลาเทศน์อ่ะเทศน์หาตังค์ครับอย่าไปเทศน์หาอย่างอื่นเออไอ้ดีช่างมาไม่ดีขี้ตาตังขี้มูกลาขี้ตาตังน้ำละอายก็ช่างแม่มันจะไหลขอทานไปทั่วเมืองไทยเข้าตราตาตูชกเอาเงินไปฝากไว้กับเพื่อนเมื่อระลึกนึกถึงว่าจึงกลับไปเอาเงินกับเพื่อนเพื่อนตอบว่าเงินไม่มีแล้วแต่มีลูกสาวชื่ออมิตดาอายุ15-16ที่จะมอบให้เป็นนะเกิดมาชาตินี้ถ้าไม่มีชาติพระเวสสันดรน่ะถ้าไม่มีชูชกพระเวสสันดรไม่ได้พระโพธิญาณอ๋อถ้าไม่มีเท่าชราตาชูชกไม่นะขนาดเป็นท้าวอาถรรพ์น่ะเอาชูชกตายไปแล้วยังไปเกิดเป็นพระเทวทัตอ๋อใช่แล้วแล้วพระเทวทัตนี่เป็นพี่ใครเป็นพี่ใครครับเป็นพี่นางพระนางพิมพาพระนางพิมพาเป็นใครเป็นเมียพระเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นใครพระพุทธเจ้าชูชกไปเกิดเป็นพี่เมียพระพุทธเจ้านี่โยมไปเกิดเป็นพี่เมียพระพุทธเจ้านะครับแต่มาถูกแม่ธรณีสูบตายสูบเพราะไม่พูดเอาไว้วันที่8จะบรรยายให้ฟังว่าในสมัยอดีตพุทธกาลเนี่ยมีคนถูกแม่ธรณีสูบตายกี่คนครับและที่กลับชาติมาแล้วเป็นใครเป็นใครเป็นใครนี่แหละโยมแต่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยอยู่ที่ตอนที่ท่านสำเร็จพระอรหันต์เนี่ยครับนะท่านใช้เวลาบวชแค่5-6ปีเท่านั้น6พรรษาด้วยกัน6พรรษาเท่านั้นครับเขาคิดจะขูดนะรู้จักว่าเอ้าก็อยู่รู้จักอยู่ที่ไหนอ่ะโยมพี่บอกรู้จักเนาะรู้ไหมรู้พี่กุมารพญาน้อยรู้ป่ะจันทบุรีใกล้ๆแล้วเนี่ยเนาะจันทบุรีฮะกูอยากจะยำวงยิงปากเอ้าจันบุรีมาเลยประเทศเนปาลเอ้าก็ที่เขาไปถามจริงเนี่ยบวชมาจนเป็นเจ้าวาดท่านเคยไปเป็นประเทศอินเดียป่ะไม่เคยไปผมนี่ไปมาเป็นไงมั้งครับแจกขอทานหมดไปเท่าไหร่เวท3 ล้านรูปีเป็นเงินไทยเท่าไหร่พระอาจารย์เคยไปอินเดียไหมได้ไปยังยังพระอาจารย์ทำพาสปอร์ตทีเดียวงวดหน้าไปอินเดียผมจะนิมนต์ไปกับผมด้วยจริงไปสวดมนต์สักครั้งเถอะสถานที่ไปไหมกุมารพญาน้อยไปว่าไปไหมโยมพี่ไปด้วยกันไปจริงๆไปสักครั้งเดือนหนึ่งในชีวิตจะโยมได้ไปเห็นอินเดียนะใจจะมีความสุขฉันผมไป3 วันแรกผมฉันข้าวไม่ได้เลยนะเพราะอะไรครับทำใจไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะแขกอินเดียมันขี้เทินกันไงฮะห้องน้ำเราก็เหมือนบ๊อบถ่ายอุจจาระเหมือนประเทศไทยเราเมื่อประมาณตั้ง5-10 ปีที่แล้วสมัยก่อนนู่นนะสมัยก่อนเลยฉันไป3 วันแรกฉันฉันข้าวไม่ได้แต่ฉันตั้งใจไปสวดมนต์ความตั้งใจสูงหมดเงินกับการแจกขอทานไป3 ล้านรูปีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับ1.5 ล้านบาท1.5 ล้านบาทขอทานเยอะมากฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนอินเดียไม่กินหมูเพราะอะไรเพราะหมูประเทศอินเดียกินขี้ฮะจริงๆนะโยมหมูเนี่ยนะหมูประเทศอินเดียกินขี้มันกินขี้ยังไงบ้างคุณโอ้ยดีกับตอดรู้ตอดเห็นก็อยากรู้ก็เห็นบอกตีห้าเนี่ยเราออกไปจะจากอีกสังเวหนึ่งจะไปสังเวหนึ่งประมาณ6 โมงเช้าวิ่งตามถนนไปโยมตีห้ากว่ากว่าใกล้6 โมงเป็นไงครับเราก็นั่งรถไปดูตูดแขกฮะมันทำอะไรอ่ะมันนั่งขี้ข้างทางเต็มเลยนั่งขี้ให้เห็นเนี่ยนะนั่งหันตูดหาเราเนี่ยเราไปนั่งดูแขกขี้ประมาณสัก7 โมงกว่าๆนี่ขี้ไม่เหลือแล้วเทศบาลเก็บเรียบเลยหมูกินหมดถ้าเวลาเราปวดท้องเนี่ยเราไปนั่งถ่ายเพราะว่าที่นั่นเขาไม่มีซ่วมมันต้องถ่ายกลางทุ่ง
ไปนั่งถ่ายนี่ต้องมีไม้ไปอันนึงนะเอาไปทำอะไรเงี้ยเอาไว้ตีหมูเพราะทำไมงั้นนะโยมกำลังนั่งขี้เพลินๆนั่งหมูเนี่ยตกเอาปากมันมาดุนเราหน้าทิ่มเลยมันมาแย่งกินขี้ในตูดเลยล่ะนี่แหละคนแขกเขาต้องไม่กินหมูเพราะหมูกินขี้นั่นเจ้าแต่คนแขกเขานับถือวัวนับถือวัวนี่นะวัวนี่เขาเป็นนักเลงในเมืองเลยทุกเมืองจะต้องมีวัวเขาปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติถ้าวัวนอนขวางทางอยู่เราไปเฉี่ยวไปชนเขาไม่ได้แขกตีเราตายเลยก็ถือว่าเป็นสัตว์บารมีของพระศิวะและถ้าเกิดวัวเนี่ยไปขี้ที่หน้าร้านใครเจ้าของร้านจะรีบเก็บขี้วัวเข้าบ้านเพราะอะไรถึงเก็บครับเขาบอกว่าวัวเนี่ยเขาไม่ให้โชคให้โชคให้พรทีนี้ไปอินเดียนะต้องเตรียมอาหารของเราไปกินอาหารเขาไม่ได้ครับถ้าไปที่อินเดียห้องน้ำดีที่เดียวคือวัดไทยเราที่ไปสร้างไว้อยู่ในวัดดีเท่านั้นเป็นห้องน้ำที่จะสวยสะอาดเข้าไปแล้วสบายใจครับแต่ถ้าของประเทศอินเดียจริงๆแล้วใจจะขาดร้อนโอ้โหถ้าคนทำใจไม่ได้อ้วกแตกอ้วกแตนเลยนี่แหละที่บอกว่าถ้ามีโอกาสนะโยมไปเยือนสักครั้งครับแต่ตอนนี้ฉันทำใจได้ฉันก็อยากไปอีกไปนั่งสวดมนต์ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ไปดูพระที่นับถือในสมัยพระอโศกมหาราชใช่ไหมรับเสาอโศกไปดูเสาอโศกสมัยพระอโศกมหาราชนี่มีพระเนรในสมัยพุทธกาลสี่ล้านกว่ารูปนะสี่ล้านกว่ารูปด้วยกันใช่ทุกวันนี้ประเทศเราตอนนี้เหลือพระเนรต้องแสนกว่าน้องพี่น้องแสนกว่าเท่านั้นแน่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าโยมต้องช่วยกันทำนุบำรุงไว้ครับปู่ฝากปู่พี่กุมารพญาน้อยปู่จัดบวชนาคถวายบ้างถ้าปู่จัดบวชนาคหมู่ฉันสัญญาจะมาทำขันนาคให้ฟรีเอาจริงจะไม่คิดตังค์นะทำสัญญาจะยกทีมมาทำขันนาคให้ฟรีเลยได้แล้วปู่จัดบวชนาคหมู่เก็บเอาลูกคนจนที่ก็ไม่มีตังค์ลองบวชใช่เนี่ยทำขันในตลาดเนี่ยฉันจะมาทำกันได้ฟรีถือว่าบุญใหญ่อันนี้บุญใหญ่ครับแล้วอยากให้หาผู้สืบทอดสืบทอดพระศาสนาต่อลมหายใจพระศาสนาที่วัดผมมีพระอยู่สิบลูกเป็นไงครับมหัศจรรย์มากทำไมอ่ะอีแปดลูกเป็นพระที่เกิดวันอังคารหมดเลยอุ้ยความบังเอิญพระนอนเฮ้เขาพักผ่อนไปว่าเขาดูอ่ะเขาพักผ่อนพระนอนเขาพักผ่อนเขาพักผ่อนแล้วนอนจนหลังเป็นกระดานก็งานการในวัดมันเสร็จหมดแล้วไม่เคยเห็นทำอะไรอย่าไปพูดเข้าข้างเขาอย่าพูดเบื่อเหลือเกินพระสมัยเนี่ยมีแต่พระเกิดวันอังคารพักผ่อนพักผ่อนพระนอนพระนอนก็ต้องเล่นเฟซเล่นไลน์พักผ่อนพระเวทนอนอยู่อาสมพระนางมัตสีชาลีกนาอยู่บรรณศาลา